สวัสดีครับมาถึงสัปดาห์นี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกการใช้สีการออกแบบสัญลักษณ์มาแล้วรวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ HTML 5และ CSS 3มาแล้วด้วยนะครับซึ่งในการเขียนเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนจากที่นักศึกษาได้เรียนมาในการเขียนโปรแกรมจะมีความยากมากนะครับในสัปดาห์นี้ผมจะสอนให้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างง่ายๆเลยโดยใช้ระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า CMS นั่นเองโดยในระบบอีคอมเมิร์ซนะครับที่ได้รับความนิยมก็คือจูมล่าเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซที่ได้ความนิยมมากณเวลานี้ซึ่งในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหา4หัวข้อได้แก่1ทำความรู้จักจูมล่าและเวอร์ชันหมาเราจะมาเรียนรู้กันว่าจูมล่าและเวอร์ชันหมาเนี่ยมีข้อดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนั่นเอง2การติดตั้งจูมล่าและเวอร์ชันหมาก่อนที่เราจะติดตั้งจูมล่าและเวอร์ชันหมาเราจะต้องติดตั้งจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องของเราก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาติดตั้งจูมล่าและเวอร์ชันหมา3หลังจากที่เราได้ติดตั้งจูมล่าและเวอร์ชันหมาเรียบร้อยแล้วจะมากำหนดการใช้งานและปรับแต่งค่าเบื้องต้นที่จำเป็นของจูมล่าและเวอร์ชันหมานั่นเองส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลของเว็บไซต์นั่นเองเรามาเริ่มเรียนเนื้อหาในสัปดาห์นี้กันเลยนะครับ